ในอิบราฮิมอัลลอฮ์จะบรรชุนอัฟรอต่อนะหน้าที่3นะบรรทัดที่6จากล่างนะอาซิฟัตวะฮดานียะห์นะดานวะฮดานียะห์มากอยนี้ดานวะฮดานียะห์นี่ยังไม่ได้อธิบายนะครับที่แล้วนะซิฟัตวะฮดานียะห์คืออะไรนะเราจะได้ถึงซิฟัตกิยามูบินับซีศิฟัตวะฮดานียะห์ถ้าแปลภาษาไทยก็คือพระองค์ทรงเอกะนะก็คือพระองค์ทรงหนึ่งนะวะฮดานียะห์นี่ก็คือเป็นการปฏิเสธการมีจำนวนนับนะการมีจำนวนนับคือจะบอกว่าพระองค์นั้นทรงเอกะทรงหนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวที่ว่าตรงนี้คืออะไรหนึ่งเดียวที่ว่าตรงนี้หมายถึงนะหมายถึงพระองค์ทรงหนึ่งเดียวในเรื่องซัตนะหนึ่งเดียวในเรื่องศิฟัตนะหนึ่งเดียวในเรื่องอัฟอานนะหลักเนี่ยสามที่บอกว่าหนึ่งหนึ่งนี้หมายถึงอะไรนะหนึ่งเดียวในเรื่องซัตก็คือว่าซัตของพระองค์นั้นนะจะต้องไม่สามารถแบ่งแยกเป็นส่วนๆได้นะการแบ่งแยกเป็นส่วนๆนั้นเขาเรียกว่ากรรมมุตตะเซนใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกเป็นส่วนๆของซัตเขาเรียกกรรมมุตตะเซนบาดอซัตกรรมแปลว่าจำนวนนักแปลว่าจำนวนหลายๆนั่นก็คือกรรมมุตตะเซนหมายถึงจำนวนหลายๆอันมุตตะเซนแปลว่าติดหลายๆอันซึ่งมาติดกันบาดอซัตในร่างกายถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือต้องไม่เป็นลักษณะของซัตซึ่งเป็นแยกเป็นส่วนๆได้นะคือมีหลายๆส่วนมาประกอบกันเป็นหนึ่งนั่นคือต้องไม่ใช่กรรมมุตตะเซนมุตตะเซนปะดอซัตนี่คือความหมายที่หนึ่งของทรงเอกะในเรื่องซัตนะความหมายที่สองต้องไม่เป็นซัตต้องไม่มีซัตอื่นนอกจากซัตของพระองค์ซึ่งมีลักษณะเหมือนของพระองค์เข้าใจไหมก็คือไม่มีซัตที่2นั่นเองต้องมีซัตเดียวอันนี้เขาเรียกว่ากรรมมุงฟาเซนปะดอซัตคำว่ากรรมก็คือมีจำนวนหลายๆอันมุงฟาเซนแปลว่าแยกจากกันปะดอซัตในเรื่องของซัตเข้าใจไหมก็คือต้องไม่มีซัตอื่นนะต้องไม่มีมากกว่า1ซัตง่ายๆคือต้องมีซัตเดียวต้องไม่มีซัตอื่นซึ่งอยู่แยกกับรัฐของพระองค์ซึ่งเป็นรัฐอันนั้นเนี่ยมีเป็นรัฐที่เหมือนกับพระองค์เป็นรัฐที่เหมือนรัฐของพระองค์นั่นคือความหมายของกรรมมุงฟาเซนปะดอซัตกับกรรมมุตตะเซนปะดอซัตนะอันนี้คือการที่บอกว่าพระองค์ทรงเอกะในเรื่องของรัฐนั้นหมายความว่าจะต้องปฏิเสธกรรมทั้งสองที่กล่าวมาเข้าใจไหมต่อไปการที่พระบอกว่าพระองค์นั้นทรงเอกะในเรื่องของซีฟัตก็คือที่ซัตของพระองค์มีซีฟัตมานี่ซัตมานี่คือซีฟัตมานี่ก็คือซีฟัตที่ประเภทมีก็ซีฟัตก็คือซีฟัตที่มีจริงๆอยู่ที่ซัตของพระองค์ซีฟัตมานี่อันนี้จะต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นในแต่ละซีฟัตเข้าใจไหมพอบอกว่าหนึ่งเดียวในเรื่องซัตในเรื่องซีฟัตอ้าวก็เรามีซีฟัตตั้งเยอะแยะใช่ไหมเรามีซีฟัตตั้งเยอะแยะมีอะไรอะมานี่มีตั้งเจ็ดนะที่เรารู้อุดรัตอิรัตอินมูฮายัตเสเนบัสกะลัมใช่ไหมมีตั้งเจ็ดแล้วไหนว่าหนึ่งเดียวความหมายตรงนี้หมายความว่าแต่ละซีฟัตมีเพียงหนึ่งเดียวไม่ได้มีอุดรัตหนึ่งอุดรัตสองอุดรัตสามเข้าใจไหมไม่ได้มีอิรัตหนึ่งอิรัตสองอิรัตสามไม่ใช่หมายถึงที่ซัตของพระองค์นั้นแต่ละซีฟัตนะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าปฏิเสธกัมมุตตะเซนปะดอซีฟัตเห็นไหมก็คือที่ซัตของพระองค์จะมีซีฟัตมานี่นั้นแต่ละซีฟัตมีเพียงหนึ่งนี่คือความหมายที่หนึ่งนะส่วนความหมายของบอกว่าของการบอกว่าพระองค์ทรงหนึ่งเดียวในเรื่องซีฟัตก็คือพระองค์จะต้องไม่มีสีฟัตที่เหมือนกับสีฟัตที่พระองค์อยู่ที่สิ่งอื่นจะต้องไม่มีสีฟัตที่เหมือนกับสีฟัตของพระองค์อยู่ที่สิ่งอื่นจะต้องไม่มีสีฟัตกุฎรัตอยู่ที่สิ่งอื่นนอกจากพระองค์หรือผู้ใจพูดทีง่ายเข้าใจ
ซึ่งสีฟัดกุณรัตน์อันนั้นเหมือนกับสีฟัดกุณรัตน์ที่พระองค์อะไรไหมก็คือมีมากกว่าหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ที่เดียวกันเมื่อกี้มากกว่าหนึ่งอยู่ที่เดียวกันไม่ใช่มากกว่าหนึ่งที่อยู่คนละที่ก็ไม่ใช่นี่ก็เรียกว่าต้องปฏิเสธกรรมมุงฟาเซนปาดอสีฟัดเข้าใจไหมจำง่ายง่ายมุตเซนอยู่ที่เดียวกันมุงฟาเซนอยู่แยกจากกันเหมือนกันทั้งญาติกับสีฟัดคำว่าเหมือนกันหมายถึงใช้คำเดียวกันแต่ความหมายก็อย่างที่เข้าใจไปเมื่อกี้นะนั่นก็คือหนึ่งเดียวในเรื่องซัดกับหนึ่งเดียวในเรื่องของสีฟัดต่อไปหนึ่งเดียวในเรื่องของการกระทำคืออะไรหนึ่งเดียวในเรื่องของการกระทำคือจะต้องไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ให้ผลสำเร็จนอกจากพระองค์เท่านั้นผลงานทั้งหมดในพิภพจักรวาลในอาลัมทั้งหลายอาลัมทั้งหมดนี้ทุกอย่างเป็นของละหมดไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ให้ผลสำเร็จได้นอกจากอัลเลาะห์เท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่มีผลงานการกระทำของใครยกเว้นอัลเลาะห์เท่านั้นก็คือเป็นการปฏิเสธการกระทำของผู้อื่นนอกจากอัลเลาะห์การให้ผลสำเร็จของผู้อื่นนอกจากอัลเลาะห์เขาเรียกว่าปฏิเสธกรรมมุงฟาเซนปาดออัฟอานเพราะฉะนั้นซีฟัตวาดานียะก็คือใจความแล้วเป็นการปฏิเสธกรรมทั้ง5นั่นเองกรรมทั้ง5ก็คือปฏิเสธกรรมมุตะเซนปาดอซัตปฏิเสธกรรมมุงฟาเซนปาดอซัตปฏิเสธกรรมมุตะเซนปาดอซีฟัตปฏิเสธกรรมมุงฟาเซนปาดอซีฟัตปฏิเสธกรรมมุงฟาเซนปาดออัฟอานมี5กรรมนะที่ปฏิเสธก็คือเป็นการปฏิเสธจำนวนนักของในแต่ละด้านนั่นเองทุกอย่างต้อง1 1 1แต่ให้เราเข้าใจว่า1นั้นหมายความว่ายังไงนะนั่นคือความหมายของวะดานียะนะมาก็อินีอานัมซิฟัตยังมาก็อินีอานัมซิฟัตนะYang pertamanya itu sifat nafsiyah dan yaitu wujud dan yang lima kemudiannya itu sifat salbiyah. Maka ini enam sifat. ดังนั้นที่กล่าวมานี้นะเป็น6 sifat ด้วยกันก็คือตั้งแต่วุญูดอิดามบากอมุคอลฟาตุฮุลิลฮาวาดิสแล้วกิยามุฮูบินัฟซีแล้วก็วะฮดานียะห์นั่นแหละที่กล่าวมานี้ก็คือได้แก่6 sifatนะซึ่ง6ซีฟัตอันนี้นะซีฟัตอย่างปรตามอย่อนะซีฟัตที่1จาก6ซีฟัตที่ได้กล่าวมานั้นก็คือซีฟัตนัฟซียะห์ดานยะอิตุวุญูดนะดานยะอิตุตรงนี้เราย่อกลับไปที่ปรตามอนะอย่างปรตามอนะซีฟัตที่1จาก6ที่กล่าวมาเรียกว่าซีฟัตนัฟซียะห์ดานยะอิตุก็คือซีฟัตที่1นั่นแหละได้แก่ซีฟัตวุญูดนั่นเองนะเราย่อให้ถูกนะยายตู้ก็เราย่อไปที่อย่างปรตามอย่อนะนะจาก6ซีฟัตนี้นะซีฟัตที่1เขาเรียกว่าซีฟัตนับเสียหรือว่าซีฟัตประเภทตัวนะซีฟัตประเภทตัวก็คือซีฟัตที่บ่งชี้ไปยังตัวนั่นเลยบ่งชี้ไปยังซัตเลยนะตรงนี้มีคีราฟคีราฟก็คือว่าอุลามะส่วนหนึ่งบอกว่ามีนั่นแหละคือตัวซัตนั่นเลยนะเอาภาษาอารยูบอกว่าวุญูดอิตุดิริซัตดะก็คือมีนั่นแหละก็คือซีฟัตการมีนั่นแหละก็คือตัวซัตเลยอันเดียวกันกับตัวซัตนะขัดแย้งกันกับอุลามะบางส่วนกล่าวว่านะวุญูดสุกูดิริซัตเดี๋ยวsetengah kata wujud suku diri zat yang mawujud itu suku tak ada wujud tak ada wujud zat tak ada zat หมายถึงว่า zat นั่นคือส่วนหนึ่งการมีของ zat อีกส่วนหนึ่งเป็นคนละส่วนกัน
ไม่ใช่คนไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่อีกทัศนะหนึ่งบอกว่ามีนั่นแหละคือตัวซัดเลยอันนี้มันขัดแย้งกันอันนี้มันเป็นส่วนลึกเข้าไปอีกอันนี้เราไม่ต้องไปรู้หรอกจริงๆแต่ว่าเรียนแล้วก็ให้รู้ว่าเออเขามองอย่างนี้มันมีส่วนที่ลึกลงไปอีกนะอันนี้มีบะฮัชอยู่ในกิตาบอาหรับใหญ่ๆเรารู้แค่นี้พอให้พอรู้ว่าเออชีวิตนี้เราได้ผ่านหูบ้างนะเคยได้ยินบ้างไหมไม่เคยนะต้องไปเรียนก็ไม่เคยได้ยินหรอกนั่นแหละก็นะก็คือว่ามันมีคีลาฟกันตรงนี้เราก็ให้รู้ว่ามันมีคีลาฟนะแต่ก็คือให้เข้าใจว่าการที่ซัดมีอยู่นั่นแหละบอกว่ามีแต่เมื่อไรที่ไม่มีซัดก็แสดงมันก็ไม่มีเห็นไหมเข้าใจง่ายๆในอย่างที่ผมยกตัวอย่างนั่นแหละมีวัวอยู่หลังบ้านเมื่อไรก็ตามที่วัวนั้นยังอยู่ซัดวัวยังเห็นอยู่แสดงว่ามีแสดงว่ามีแต่เมื่อไรที่ซัดไม่มีก็แสดงว่าไม่มีเข้าใจง่ายๆอันนั้นครับความเข้าใจของคำว่าสิฟัตนับเสียนะด้านยังลีมอกามาเดียนย่อยานี่กามาเดียนดาริบาดาวุญยุตนะอิตุสิฟัตซัลบียะนะและนะห้าประการหลังจากสิฟัตวุญยุตนะก็คือกีดัมบากอมุคอลฟาตุฮุลินฮาวาดิสกิยามูบินับซีแล้วก็วาดานิยะนั้นอันนั้นเนี่ยเขาเรียกสิฟัตซัลบียะนะสิฟัตซัลบียะนิยะนี่สิฟัตยังดีบังซ้อกันปาดานาฟีนะคือสิฟัตซึ่งเป็นประเภทของซีฟัตที่ใช้สำหรับการปฏิเสธนะซีฟัตเตอร์นาฟีบารังยังที่ดอกลายเยอะนะก็คือเป็นซีฟัตที่มันได้ทำการปฏิเสธนะได้ทำการปฏิเสธสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่สมกับองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะอย่างเช่นสีฟัดกีดำสีฟัดกีดำนะมันบ่งชี้ไปถึงการปฏิเสธการมีจุดเริ่มต้นของการมีของเหรอนั่นคือชื่อของสีฟัดกีดำสีฟัดกีดำนะเป็นสีฟัดที่บ่งชี้ไปถึงการปฏิเสธการมีจุดเริ่มต้นของเหรอพอสีฟัดบากอมันบ่งชี้ไปยังการปฏิเสธการมีจุดสิ้นสุดของการมีของเหรอนะพอสิฟัตมุคอลาฟาตูฮูลิลฮาวาดิสมันบ่งชี้ไปถึงการปฏิเสธการมีลักษณะเหมือนกับของใหม่ของอัลเลาะห์ก็คือปฏิเสธการเหมือนกับยีเรมของซาตของอัลเลาะห์ปฏิเสธการเหมือนกับอารอดของสิฟัตของอัลเลาะห์นั่นเองถ้าเราพูดได้เป็นในรายละเอียดสิฟัตกิยามูฮูบินับซีก็คือบ่งชี้ไปถึงการปฏิเสธการที่ต้องมีผู้สร้างเหรอนะบ่งชี้ไปยังการพิเศษการที่พระองค์นั้นจะต้องไปอาศัยที่สิ่งอื่นชื่อของมันเป็นการปฏิเสธสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับเรานะซีฟัตวาดานียะชื่อของมันคือซีฟัตซึ่งที่บ่งชี้ไปถึงการปฏิเสธการมีจำนวนนับของซัดการมีจำนวนนับของซีฟัตการมีจำนวนนับนวลนับของอัฟอานของการกระทำของพระองค์ในรายละเอียดอย่างที่เราอธิบายไปเมื่อกี้นะซีฟัตซัลบียะนี่มีไหมมีไหมซีฟัตซัลบียะซีฟัตซัลบียะนี้เป็นซีฟัตประเภทจริงไม่มีที่อัลลอฮ์เข้าใจไหมรู้จักคนแก่ไหมคนแก่รู้จักไหมเคยเห็นไหมแก่เป็นยังไงเคยเห็นไหมแก่เป็นยังไงเคยเห็นไหมอ่ะลองบอกที่แก่เป็นยังไงคนแก่อ่ะหัวขาวผิวหนังเหี่ยวย่นเดินหลังคู่ถือไม้เท้าเห็นแก่ไหมเห็นตรงไหนแก่ไม่เห็นแก่อยู่ตรงไหนเราเห็นแต่ผมเห็นแต่หนังเห็นแต่หลังคู่เห็นแต่เดินเห็นแต่การถือไม้เท้าคำว่าแก่คือความเข้าใจแก่มันเป็นความจริงแต่ไม่มีเข้าใจไหมมันเดินนั่นแหละที่บอกวันก่อนนั่นแหละเดินไม่มีแต่เป็นความเข้าใจนะเข้าใจไหมเออเนี่ยเหมือนเดิมนี่มีมาแต่เดิมมีไหมที่อัลลอฮ์
ไม่มีแต่เป็นความจริงไหมจริงมันเป็นความเข้าใจเขาเรียกอัมรุนเอติบารีนะประการที่เราเข้าใจด้วยสติปัญญาสิ่งที่เราเข้าใจด้วยสติปัญญานะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนะเราต้องแยกแยะออกว่าสิ่งไหนจริงสิ่งไหนมีสิ่งที่มีเขาเรียกปรการอยังมายุดนะสิ่งไหนที่เป็นประเภทจริงแต่ไม่มีเขาเรียกสุบุตปรการอยังสุบุตสิ่งที่จริงแต่ไม่มีนะกับสิ่งที่มีสิ่งที่จะมีได้มันต้องจริงก่อนแสดงว่าทุกสิ่งที่มีมันจริงด้วยนะนี่หลายรอบแล้วให้เข้าใจนะต้องเข้าใจว่าจริงกับมีแยกกันยังไงนะไม้แตกขึ้นไปบนบ้านเหรียญ10บาทหล่นไปทางร่องไม้ไม้แตกเห็นไหม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 ไม้แตกมันจะเห็นได้ไงอะไม้แตกถ้ามันเห็นแสดงมันต้องมีแต่ที่เราเห็นนั่นก็คือไม้ที่มันแยกจากกันไม้แตกคือความเข้าใจเข้าใจไหมมีไหมไม้แตกถ้ามีเหรียญก็ไม่หล่นดิใช่ไหมเหรียญมันก็ติดอยู่ที่แตกนะเข้าใจไหมแตกคือความเข้าใจไม่มีมันเป็นแค่ความจริงเป็นความเข้าใจอัมรุนเอติบารีเขาเรียกสิ่งที่เข้าใจด้วยเข้าใจด้วยความคิดนะสิ่งเป็นสิ่งที่เราเข้าใจนะง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างมีกับจริงซีฟัตเนี่ยกีดัมบากอมุคลาฟาตูฮุลิลฮาบาดิสยามูบินับซีวาดานี้ไม่มีที่อัลลอฮ์แต่จริงเข้าใจไหมก็คือถ้าอัลลอฮ์เปิดอิยาให้เราเห็นเห็นไหมเห็นเดิมไหมเห็นถาวรไหมไม่เห็นเพราะไม่มีเข้าใจนะมันเป็นความจริงเป็นความเข้าใจมันอย่างที่เราไม่เห็นแก่นั่นแหละหนุ่มเห็นไหมหนุ่มก็ไม่เห็นแก่ก็ไม่เห็นเพราะมันไม่มีเป็นความเข้าใจเป็นนามธรรมเป็นความเข้าใจไงความเข้าใจความเข้าใจอะสิ่งที่เราเข้าใจซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่จริงสิ่งที่จริงต้องสัมผัสได้ด้วยสัมผัสทั้ง5อันนี้มรรคโลกนะมรรคโลกนะอย่าไปคิดอัลเลาะห์นะญาติอัลเลาะห์มีซิฟัตมานีมีแต่อย่าไปคิดว่าจะสัมผัสได้ด้วยสัมผัสทั้ง5นะนะอันนี้เราพูดถึงมรรคโลกนะเขาบอกว่าทำไมต้องไปวิจารณ์ญาติอัลเลาะห์เราไม่ได้วิจารณ์นะแต่เราที่เราพูดถึงมรรคโลกทั้งนั้นให้เรารู้จักมรรคโลกก่อนเบอร์มรรคโลกเรายังไม่รู้จักดีเลยแล้วเราจะไปบอกว่าพระองค์ไม่เหมือนกับสิ่งใดๆพระองค์ทรงไม่เหมือนกับมรรคโลกแล้วเราจะเข้าใจหรือว่าไม่เหมือนยังไงในเมื่อเรายังไม่รู้จักมรรคโลกถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักมรรคโลกก่อนว่ามรรคโลกที่เราเห็นเนี่ยเราสัมผัสได้ด้วยสัมผัสของเราเนี่ยมันเป็นยังไงให้ความเข้าใจว่ายังไงมรรคโลกที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะพอเราเข้าใจเราก็จะรู้อ๋อเราไม่ใช่อย่างนี้ที่เขาบอกว่าพระองค์ไม่เหมือนกับไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนพระองค์พระองค์ไม่เหมือนมรรคโลกพอเรารู้ว่ามรรคโลกมันเป็นอย่างนี้เราก็ถึงจะได้รู้อ๋อพระองค์ไม่ใช่อย่างนี้นั่นเองไม่ใช่ว่าเราจะไปวิจารณ์ญาติอัลลอฮ์ไปวิจารณ์คุณลักษณะของอัลลอฮ์ไปฮุกมอัลลอฮ์ไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ใช้ให้เราพิจารณาจากบรรดาสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมรรคโลกทั้งหลายนะอัลลอฮ์ให้เราพิจารณาให้เราคิดพินิจวิเคราะห์ดูเพื่อที่ทำให้เรานั้นรู้จักพระองค์ลองใช้สติปัญญาดูสิทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยบ่งชี้ไปถึงการมีของพระเจ้าทั้งหมดง่ายๆเลยตาดำของเราคิดว่ามีใครสักคนที่วาดด้วยมือเปล่าๆทำให้กลมได้เท่ากับตาดำไหมมีไหมบางทีใช้วงเวียนแล้วยังไม่กลมเท่าตาดำเลยดูสิกลมดิกเลยมันเกิดได้ยังไงอ่ะเกิดจากเซลล์ทั้งหลายมาเรียงตัวกันตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เซลล์มันจะรู้เหรอว่าจะตั้งแถวตรงนี้ก่อนนะ
วนไปตามทิศตะวันเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาจรดมาพอดีเป็นวงกลมมันมีสมองไหมไม่มีตอนที่อยู่ในท้องแม่น่ะแม่เรารู้ตัวไหมว่าลูกเนี่ยกำลังสร้างตัวเองอยู่ในร่างกายไม่มีแม่ก็ไม่รู้ใช่ไหมเป็นของมันเองอ๋อออกมาแล้วลูกน่ารักดีตากลมป๊อกเลย ใช่ไหมมันเป็นไม่ได้ยังไงคิดดูถ้าจะอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์บอกว่า DNA มันกำหนดมาแล้วว่ามันจะต้องไปอย่างนั้นอย่างนั้นโดยการควบคุมโดยสารเสือสารนั่นสารนี้ให้มันดำเนินไปอย่างนั้นแล้วถามว่า DNA ที่มันเรียงเป็นลำดับอ่ะถ้าใครเคยเรียนชีวะจะรู้ใช่ไหม DNA ที่มันโค้ดมันอ่ะเรียงลำดับเป็นเกลียวอะไรของมันอ่ะมันมีรหัสของมันที่ชัดเจนแน่นอนและลงตัวระยะที่พอดีถ้าใครรู้มันจะรู้สูงแต่ถามว่าไอ้พวกธาตุทั้งหลายที่มันมารวมตัวกันอ่ะใครจัดระเบียบให้มันอ่ะใครจัดระเบียบให้มันเราคิดดูสิอันนี้เราเรียนเราคนเรียนใช่ไหมเรียนวิทยาศาสตร์อะไรมามันน่าจะเข้าใจน่าพูดให้เข้าใจง่ายลองนึกภาพดูเป็นเกลียวเลยถ้าใครเคยไปดูโครงสร้างโมเลกุลของ DNA ใครควบคุมมันถามว่ามันเป็นมานานแล้วหรือมันเพิ่งจะมาเป็นเราที่ตอนที่มนุษย์รู้จัก DNA เหรอไม่ใช่มันเป็นตั้งแต่สมัยนู้นตั้งแต่สมัยที่มีมนุษย์นู่นแหละแต่มนุษย์เราเพิ่งจะไปรู้ในสิ่งที่มันเป็นมาตั้งนานแล้วใช่มั้ยเพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่ใช่เป็นผู้ทําให้มันเป็นอย่างนั้นมนุษย์เป็นคนที่เข้าไปศึกษาเพื่อจะเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วนี่มันบ่งบอกไปถึงมันต้องมีคนที่มีความสามารถที่จัดการมันอยู่เบื้องหลังใช่ไหมอันนี้สำหรับคนที่เรียนวิทยาศาสตร์เข้าใจง่ายๆมันจะเข้าใจเลยเห็นภาพเลยสำหรับคนชาวบ้านง่ายๆนะอันนี้ไม่ใช่ลามกอะไรนะผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท้องพ่อของเขาคนหนึ่งอยู่ในท้องแม่ของเขาอีกคนนึงก็อยู่ในท้องแม่ของเขาอีกคนนึงใช่ไหมคลอดออกมาทั้งคู่สองคนนี้อนาคตจะมาเป็นสามีภรรยากันนะถามว่าตอนที่อยู่ในท้องพ่อกับแม่ตอนอยู่ในท้องแม่ของทั้งคู่คนหนึ่งสร้างมดลูกอีกคนหนึ่งสร้างอันทะคนหนึ่งสร้างซากัสอีกคนหนึ่งสร้างฟารัสเข้าใจไหมพูดได้เป็นภาษาครับใช่ไหมทำไมฟารัสถึงเป็นโครงทำไมซากัสถึงเป็นแท่งทำไมซากัสถึงแข็งตัวได้ฮะถ้ามันไม่แข็งจะใส่ไปในฟารัสได้ไหมถามว่าสองคนนี้มันตกลงกันก่อนไหมว่าเอ้ยเดี๋ยวเราตกลงกันนะว่าจะสร้างงี้เธอจะสร้างงี้มันเคยเจอมาก่อนไหมแต่พอออกมาปุ๊บมันลงตัวพอดีฟารัสแข็งได้ซากัสแข็งได้ใส่เข้าไปในฟารัสที่เป็นโพรงลองคิดดูสินี่มันบอกว่ามันมีการวางแผนเอาไว้แล้วใครวางแผนล่ะถ้าจะอธิบายว่า DNA นะ DNA ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันจัดเรียงตัวมันอะไรอย่างนั้นทุกอย่างมันต้องมีความรู้อยู่เบื้องหลังให้มันดำเนินไปอย่างนั้นอย่างนี้นี่แค่มนุษย์รู้แค่นี้นะยังรู้ไม่หมดเลยมันดำเนินไปอย่างนั้นแล้วถามว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันต้องมีความรู้ต้องมีความสามารถใช่ไหมล่ะเพราะขนาดเรามนุษย์ที่ฉลาดที่สุดก็ยังรู้ไม่หมดเลยยังเข้าใจไม่หมดเลยนี่แหละมันบ่งบอกไปถึงว่ามันต้องมีพระเจ้ามันต้องมีผู้สร้างอยู่เบื้องหลังแต่ปัญญาของเราคิดไม่ออกหรอกว่าใครคือพระเจ้าคิดได้อย่างเดียวว่าคือพระเจ้าต้องมีคนสร้างแน่จนกว่าเราสรุปบอกจะมาบอกว่านี่แหละพระเจ้าผู้ที่สร้างโลกผู้ที่สร้างมนุษย์ก็คือองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องอิเกตนะใช้ความคิดนะใช้ความคิดหาเหตุผลหาดาลิลได้ว่าการที่เราเชื่อว่าอัลเลาะห์มีนั้นนะเราไม่ได้เชื่อตามคนอื่นไม่ได้เชื่อตามเขาแต่เราเห็นด้วยสติปัญญาของเรานะเพื่อที่ให้เราพ้นไปจากการเป็นคนมุกลิดก็คือการที่เป็นคนที่เชื่อตามคนอื่นเขาบอกว่าพระเจ้ามีเราก็เชื่อพระเจ้ามีเขาบอกพระเจ้าเชื่อไปอย่างนั้นพระเจ้ามีแต่เราไม่ได้คิดให้เห็นหลักฐานด้วยสติปัญญาของเรานะเพราะงั้นต้องให้เราพ้นไปจากการเป็นคนมุกลิดนะให้พ้นไปจากคนที่ตามคนอื่นโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้มีหลักฐานของตัวเองนะตรงนี้พูดถึงคนมุกลิดนะ
การเชื่อตามคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานคือหลักฐานมันมีหลักฐานที่เป็นอิจมาลีหลักฐานทัฟซีรีหลักฐานอิจมาลีก็คือหลักฐานร่วมๆโดยร่วมอย่างเช่นเขามาถามเราว่าทำไมถึงเชื่อมีพระเจ้าเราก็บอกว่าเนี่ยมีโลกมีอะไรเนี่ยนะต้องมีคนสร้างเราบอกได้แค่นี้พอเขาถามไปลึกๆไหนล่ะเหตุผลที่บอกว่ามีคนสร้างอธิบายสิอธิบายไม่ถูกแบบนี้เขาเรียกว่ารู้แต่หลักฐานแบบอิจมาลีนะยังไม่รู้หลักฐานตับซีรีนะถือว่าซ้อแล้วอันนี้มีหลักฐานอิจมาลีก็ถือว่าซ้อแล้วนะก็อย่างน้อยแต่ว่าเราควรไปคิดให้เห็นไงว่าทำไมที่เขาถึงบอกว่าโลกนี้แหละคือหลักฐานการมีของอัลเลาะห์ใช่ไหมเพราะงั้นเราก็ต้องไปคิดไม่ว่าเชื่อตามเขาเฮ้ยโลกนี้เป็นอัลเลาะห์สร้างโลกเราก็เชื่อตามเขาโดยที่เราไม่ได้คิดให้เห็นด้วยตาใจของเราเองไม่ได้คิดให้เห็นด้วยสติปัญญาของเราเองอัลเลาะห์ให้สติปัญญาเรามาแล้วไงให้เราคิดให้เห็นว่าเอออ๋ออัลเลาะห์เป็นอย่างนี้ว่าอัลเลาะห์สร้างโลกอย่างนั้นอย่างนี้นะมีเหตุผลใช่ไหมนี่คือการที่ทำให้เรานั้นมีหลักฐานของเราเองนะไอ้ผลจากการที่เรานั้นเป็นคนมุคลิฟนะกามาเดียนวาญิบบากีอัลเลาะห์ตะอาลาตัวโยซีฟัตดินามอกันเดียวซีฟัตมานี่กามาเดียนวาญิบบากีอัลเลาะห์ตรงกามาเดียนตรงนี้นะยะนี่อัลปัสดาริบาดา6ซีฟัตหลังจากที่ผ่านพ้น6ซีฟัตนั้นมาแล้วนะวาญิบนะวาญิบบากีอัลเลาะห์ตะอาลาตูโยซีฟัตดินามอกันนะวาญิบตรงนี้ซีฟัตวาญิบเลยนะวาญิบซีฟัตวาญิบบากีอัลเลาะห์ตะอาลาตูโยซีฟัตดินามอกันย่อซีฟัตมานี่นะหลังจากที่ผ่านพ้น6ซีฟัตนั้นไปแล้วนะก็มีซีฟัตซึ่งเป็นซีฟัตวาญิบสำหรับอัลเลาะห์อีก7ซีฟัตด้วยกันซึ่งเรียก7ซีฟัตนั้นว่านะดินามอกันย่อซีฟัตมานี่เรียกว่าซีฟัตมานี่นะการที่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้6ซีฟัตหลังจากนั้น7ซีฟัตหมายความว่าอัลเลาะห์มีซีฟัตแต่ละซีฟัตเรียงลําดับกันอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอัลเลาะห์มีซีฟัตวูยูดก่อนแล้วต่อมาอัลเลาะห์มีซีฟัตกีดัมต่อมาอัลเลาะห์มีซีฟัตบากอไม่ใช่นะไม่มีซีฟัตไหนก่อนซีฟัตไม่มีซีฟัตไหนก่อนหลังนะทุกอย่างคือสติยอการรอหมดนะไม่มีซีฟัตไหนก่อนหลังทุกอย่างก็ดีหมดนะแต่ตรงนี้ที่เขาจัดเรียงเป็นตระเตเพื่อความง่ายในการเข้าใจนะเพื่อความง่ายในการเข้าใจก่อนที่จะเข้าใจอย่างอื่นหนึ่งต้องเข้าใจว่าเรามีก่อนถูกไหมแล้วเรามียังไงล่ะมีแต่เดิมไม่มีจุดเริ่มต้นและจะมีต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดและพระองค์นั้นก็ไม่เหมือนกับสิ่งใดๆนะพระองค์นั้นทรงดำรงด้วยพระองค์เองไม่ต้องมีใครมาสร้างพระองค์พระองค์นั้นทรงเอกะทรงหนึ่งเดียวไม่มีใครเป็นพระเจ้าไม่มีใครเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์แล้วก็พระองค์นั้นทรงมีความสามารถเนี่ยเพื่อความเข้าใจเป็นตัดเตะไปอุลามะก็นะเขาจัดเรียงมาให้เรานั้นได้เข้าใจตามลำดับนะนะทีนี้ก็หลังจากที่ได้กล่าวซิฟัตนับเซียนะหนึ่งซิฟัตก็คือซิฟัตวยูดซิฟัตซันบียะนะอีกห้าซิฟัตนะหกซิฟัตไหมห้าซิฟัตรวมแล้วเป็นหกซิฟัตใช่ไหมหลังจากนั้นก็ยังมีเจ็ดซิฟัตซึ่งเป็นซิฟัตมานีนะซิฟัตมานีนี้นะเป็นซิฟัตประเภทมีนะประเภทมีก็คือมีอยู่ที่ซัตของอัลเลาะห์ซิฟัตมานีลักษณะของซิฟัตมานีคือ1เป็นซิฟัตประเภทมีอยู่ที่ซัตของอัลเลาะห์คำว่ามีนั้นหมายถึงนะถ้าอัลเลาะห์เปิดหยาบเราสามารถเห็นได้สิ่งที่มีทุกๆสิ่งที่มีซอบะดาการที่เราจะเห็นได้นะแต่เห็นยังไงไม่รู้วัลลอฮุอะลัมนะคนมุมินได้เห็นอัลลอฮ์ไหมวันก่อนสอนไปแล้วคนมุมินนะได้เห็นอัลลอฮ์ในอาคิเราะห์นะคนมุมินได้เห็นคนมุมินชาวสวรรค์นะได้เห็น
เห็นยังไงไม่รู้นะบรรดาซีฟัตก็เหมือนกันถ้าหากพระองค์ทรงเปิดญาณนะทรงให้เราเห็นบรรดาซีฟัตมานี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีสิ่งที่มีนะซอกประดาการนะตัวฮารุสประดาการที่เราจะเห็นนะเห็นยังไงไม่รู้แต่ว่าวัลลอฮุอะลัมตรงนั้นนะนั่นคือลักษณะของซีฟัตมานี้ซีฟัตมานี้คือซีฟัตที่มีจริงๆอยู่ที่ซาตนะนั่นคือลักษณะข้อที่1ข้อที่2ซีฟัตมานีนี้นะนอกจากจะอยู่ที่ซัตแล้วก็จะทำหน้าที่นะก็จะทำหน้าที่อื่นนอกเหนือจากการอยู่ที่ซัตนะใน7ซีฟัตนี้ทำหน้าที่หมดยกเว้นซีฟัตฮายัตอย่างเดียวนะการทำหน้าที่อย่างนี้ก็เรียกตะลุนะตะลุก็คือการปฏิบัติหน้าที่นุนตุดนะต่อสิ่งต่างๆเช่นซีฟัตกุดรัตก็ทำหน้าที่ในการสร้างมงาโดสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นมาหรือทำให้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้ไม่มีมานิยาโดเรียกนี่เขาเรียกตะลุของซีฟัตซีฟัตอิรดัตก็มีเช่นตักซิสนะเจาะจงตั้งแต่อาซาลีว่าคนนั้นคนนี้จะเกิดขึ้นมาวันนั้นวันนี้รูปลักษณ์อย่างนี้นี่ซีฟัตอิรดัตตะลุตั้งแต่อาซาลีซีฟัตอินมูคือตะลุอิงอิชาฟเป็นการยาโตให้พระองค์ทรงรู้นะรู้สองสิ่งต่างๆคืองานตะลุความหมายตัวอย่างการตะลุนะส่วนซีฟัตฮายัตไม่ตะลุนะซีฟัตฮายัตก็คือการพระองค์ทรงมีชีวิตพระองค์ทรงมีชีวิตอะไรนะซีฟัตซามียะบาซอร์อันนี้ก็ตะลุนะพระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงได้ยินต่อทุกสิ่งที่มีตะลุกับสิ่งที่มีอันนี้ก็จะมีอีกว่าตะลุกับอะไรนะจะตะลุกับอะไรซีฟัตกะลามซีฟัตกะลามก็เป็นซีฟัตที่อยู่ที่ซัตของอัลเลาะห์ก็มีตะลุเหมือนกันยาวใช่มั้ยกะลามจะไปทีละซีฟัตนะเอาพอคร่าวๆนะเดี๋ยวเราเข้าไปละเอียดกันในเล่มนู้นในมิสบาห์นูนิฟอันนี้พอคร่าวๆก่อนยายตู้ด้านยายตู้ตัวย่อซีฟัตนะตัวย่อซีเราย่อไปตรงนั้นอันแรกกุดรัตซีฟัตกุดรัตอย่างที่บอกไปแล้วนะซีฟัตกุดรัตเป็นซีฟัตประเภทมีอยู่ที่ซัตของอัลเลาะห์นะมันซีฟัตกุดรัตนี้จะตะลุกับสิ่งที่เป็นมุมกินไม่ตะลุกับสิ่งที่วาญิบไม่ตะลุกับสิ่งที่เป็นมุสตะฮีนตะลุกับสิ่งที่มีที่เป็นบันดอยังฮารุสบันดออิงยาอิสนะคือมรรคโลกนี่แหละอะไรล่ะที่เป็นสิ่งที่วาญิบสิ่งที่วาญิบก็คือซัตและก็ซีฟัตของอัลเลาะห์นั่นคือสิ่งที่วาญิบซีฟัตกุดรัตจะไม่เข้าไปตะลุกับซัตจะไม่เข้าไปตะลุกับซีฟัตของพระองค์จะไม่ไปตะลุกับสิ่งที่เป็นมุสตะฮีนอะไรล่ะเช่นความตายของอัลเลาะห์ซีฟัตกุดรัตไม่สร้างความตายของอัลเลาะห์นะไม่สร้างความตายของอัลเลาะห์ความบอดของอัลเลาะห์ซีฟัตกุดรัตไม่สร้างความบอดของอัลเลาะห์เข้าใจมั้ยซีฟัตกุดรัตจะตะลุกับสิ่งที่เป็นยาอิสเท่านั้นสิ่งที่เป็นยาอิสสิ่งที่เป็นยาอิสก็คือมรรคโลกนี่แหละเราจะสร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้มรรคโลกซีฟัตกุดรัตจะตะลุกับสิ่งนี้เท่านั้นไม่ตะลุกับสิ่งที่เป็นวาญิบจำง่ายๆสิ่งที่เป็นวาญิบก็คือญาติกับซีฟัตของอัลเลาะห์จะไม่ตะลุกับสิ่งที่มันมุสตะฮีนสิ่งมุสตะฮีนก็คือบรรดาซีฟัตมุสตะฮีนทั้งหลายพระองค์จะไม่สร้างขึ้นมานั่นประการนึงและสิ่งที่ตะลุนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่มีนะซีฟัตกุดรัตจะไม่ตะลุกับสิ่งที่จริงอะไรบ้างอ่ะสิ่งที่จริงส
ที่จริงความเข้าใจทั้งหลายนั่นแหละอัลเลาะห์จะไม่เราจะไม่สร้างสิ่งที่จริงสิ่งที่จริงเดินเดินเดินคือการยกขาการออกแรงของขาคือกุดรัตที่อยู่ที่เราสกาลีนะครับกุดรัตอัลเลาะห์ยกขาอัลเลาะห์ยกขาแต่เราสร้างเดินมั้ยเดินไม่มีเดินด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราไม่สร้างเดินแต่เราให้ยกขาเข้าใจไหมกุดรัตจะไม่สร้างสิ่งที่จริงจะสร้างเฉพาะสิ่งที่มีจะตาโลกกับสิ่งที่มีเท่านั้นจะไม่ตาโลกกับสิ่งที่จริงมึนใช่ไหมไม่เป็นไรค่อยทำความเข้าใจไป นะให้เข้าใจกุดรัตเป็นสีฟัดประเภทมีซึ่งตาโลกนะกับสิ่งที่มีนะและตะโลกกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นยาอิสนะไม่ตะโลกกับสิ่งที่วาญิบไม่ตะโลกกับสิ่งที่เป็นมุซาฮินนะและในตะโลกกุดรัตนี้ก็จะแบ่งย่อยอีกนะซุลูฮีกอดีมซุลูฮีกอดีมก็คือปาตุสมาดอนนะก็คือพร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะปฏิบัติการตั้งแต่อาซาลีนะและเมื่อถึงเวลาที่ถึงเวลาที่เรากำหนดไว้ว่าจะสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างเช่นอัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้แล้วว่าจะสร้างนายกอขึ้นที่ปัตตานีในวันนั้นพศนั้นอะไรว่าไปนะคือตาลุกุดรัตก็พร้อมอยู่แล้วที่จะสร้างแต่ยังไม่สร้างแต่เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ตาลุกุดรัตก็ตาลุกแล้วก็สร้างขึ้นมาเขาเรียกตั้งยีซีฮะดิษก็คือทำให้สำเร็จขึ้นมาในเวลาปัจจุบันในเวลาที่เป็นฮะดิษในเวลาที่เป็นไม่ใช่กอดีมไม่ใช่อาซาลีมีตาโลกอัปต้อยเดี๋ยวเราเข้าไปว่าในรายละเอียดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมึนเอาเท่านี้ก่อนวัลลอฮุอะลัม